สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโหมดใหม่นะครับก็คือโหมดแฮปปี้เฟสติวัลกันซึ่งยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าโหมดเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปตะลุยนะครับก็ผมเพิ่งเข้าเกมผมเพิ่งเข้าเกมเมื่อกี้เลยมีเพชรแจกอีกนะครับเป็นของขวัญครบรอบ3ปีนะครับขอบคุณสำหรับความรักจากทุกคนนะครับเราขอมอบคริสตัลเป็นของขวัญ นะครับก็แจกอีก 3,329 นะครับรู้สึกว่ารอบที่แล้วตอนที่เซิร์ฟเปิดเหมือนจะแจก 1,000 เพชรป่ะผมจำไม่ได้ละเท่ากับว่าแจก3รอบแล้วมั้งรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3รับมาเลยครับ 3,329 นะครับก็ตอนนี้มีเพชร 5,010 ละอ่ะผมก็ถือโอกาสเนี้ยเอาเพชรมาปั้นคุกกี้เค้กวันเกิดเลยตามนี้แล้วกันเนาะผมสุ่มเลยครับยังไงมันก็ล็อกได้ตัวใหม่อยู่แล้วครับเพราะว่าตัวอื่นผมอัพเต็มหมดแล้วไงก็ได้มาอีกประมาณ 30-40 ตัวผมลองไปอัพก่อนนะก่อนไปตะลุยโหมดใหม่ขอปั้นคุกกี้นิดนึงขาด EXP อีก10คราวนี้ก็เต็มละเอาโพชั่นใส่ไปเลยครับต่อไปก็เหลือปั้นตัวสัตว์เลี้ยงละตอนนี้ตัวสัตว์เลี้ยงเลเวล10นะครับเดี๋ยวผมเอาเพชรไปสุ่มให้หมดเลยเพชรผมหาใหม่ได้ครับเดี๋ยวหาจากโหมดเบรกเอาแหละสุ่มไปเลยครับโอ้ตกใจเมื่อกี้ขึ้น5อันผมนึกว่าได้รีเจนารี่เพราะว่ามันเขียนบอกว่ามีโอกาสได้รับรีเจนารี่นะครับแต่ได้ยากมากอันนี้จริงเลยได้ยากมากอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนี่ใช้เวลาหน่อยตอนนี้เหลืออีก3เวลนะครับกิจกรรมมีอะไรให้รับไหมอ๋อกิจกรรมตรงนี้เนาะขอดูก่อนนะว่ามีอะไรให้รับอีกจุดแดงๆมีอะไรหรอขอดูนิดนึงอ๋อกำลังใจมันครบหรือเปล่ากำลังใจตัวไหนครบอ๋อวิปปิ้งครีมมันครบ 1,000 ก็ได้สกินเยลลี่มาเป็นสกินเยลลี่ของวิปปิ้งครีมนะครับขอเปลี่ยนกลับเป็นผมเอาเค้กวันเกิดมาตั้งหน้าล็อบบี้มั่งดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับโหมด Happy Festival นะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าล็อบบี้อันแรกนะครับสำหรับโหมด Happy Cookie Festival นะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลในการรวบรวมดาวนะครับของรางวัลก็จะมีตามนี้ครับสูงสุดก็คือ90ดาวนะครับ90ดวงของรางวัลก็จะมีตามนี้นะครับดาว5ดวงได้ตัง 100,000 นะครับ10ดวงได้โพชั่นเพิ่มล่าง10ขวด20ดวงได้เพชร500 30ดวงได้ตั๋วให้พรแคนดี้ครับ5อัน45ดวงได้ผงเวทมนต์ 3,000 60ดวงได้เพชร 1,500 75ดวงได้ตั๋วสุ่มสัตว์เลี้ยงแล้วก็90ดวงได้ตั๋วสุ่มคุกกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นดาวโบนัสนะครับนี่ก็แต่ละมิชชั่นก็จะมีแบบยังไงอะเราก็จะได้ดาวทีละ1ดวงนะครับอย่างตอนนี้ผมมีอยู่4ดวงละเดี๋ยวใกล้ครบ5ดวงละนะครับแล้วก็มันมีเพื่อนๆเห็นตรงมุมขวาบนไหมเขาเขียนบอกว่าหากทำสำเร็จทุกขั้นตอนนะครับจะได้รับสกินล็อบบี้นะครับสกินล็อบบี้ก็คือพื้นหลังอันนี้นี่แหละเนี่ยเนี่ยอย่างอันนี้ผมมีอยู่2ผมมีอยู่2อันละไอ้มีอยู่อันเดียวเพราะว่าเราไม่นับล็อบบี้พื้นฐานอันนี้เป็นล็อบบี้พื้นฐานแต่อันนี้ล็อบบี้ที่ผมได้จากกิจกรรมคราวที่แล้วครับที่เป็นกิจกรรมสืบนะครับสืบตัวหาคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูโหมดนี้กันโหมดนี้ให้เวลา30กว่าวันนะก็ถือว่าให้เยอะนะครับเปิดมาก็จะมีอยู่3แชปเตอร์นะครับแต่เปิดให้เล่นแค่แชปเตอร์1ก่อนนะครับส่วนอีก2แชปเตอร์เนี่ย2กับ3จะเปิดตามเวลาอย่างแชปเตอร์3เนี่ยเปิดอีก7วันนะครับแชปเตอร์3เนี่ยเปิดในอีก16วันนะครับอันนี้ก็ต้องรออ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นมิชชั่นแรกก่อนระหว่างนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องให้ดูด้วยนะเดี๋ยวผมกดดู
เรื่องราวก่อนอันนี้เราอ่านไปแล้วไม่ใช่หรออ๋ออ่านไปแล้วอ่านไปแล้วงั้นก็ไม่ต้องอ่านซ้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นด่านแรกกันอันนี้อะไรเนี่ยขั้นที่1เตรียมจานนะครับภารกิจก็คือได้รับ45ล้านคะแนนนะครับแล้วก็เก็บเยลลี่ดาวยักษ์65อันแล้วก็เข้าโบนัสไทม์1ครั้งนะครับก็จะมีแต่ละด่านเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด10ด่านนะครับแต่ละด่านเนี่ยด่านละดาว3ดวงนะครับเดี๋ยวขอคำนวณก่อนนะว่าทั้งหมด10ด่านเนี่ยดาวกี่ดวง3 6 9 12 15 18 21 24 27 30ทั้งหมด30ดวงนะครับก็เท่ากับว่าแชปเตอร์1มีอ๋อนี่มันเขียนไว้มี30ดวงแต่ผมไม่รู้นะว่าแชปเตอร์2กับ3เนี่ยมันมีดาวกี่ดวงถ้าสมมุตินะถ้าแชปเตอร์2กับ3มีดาวเหมือนกัน30ดวงก็เท่ากับว่าทั้งหมด3แชปเตอร์เนี่ยก็จะมีดาวทั้งหมด90ดวงนะครับ90ดวงพอดีเลยแสดงว่าแชปเตอร์2กับ3เนี่ยแสดงว่ามีดาวด่านละ30ดวงนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพูดเริ่มคุกกี้นี่สามารถเปลี่ยนได้ไหมอ๋อสามารถเปลี่ยนได้นะครับมันบอกว่าให้ได้รับ45ล้านนะครับเซตผมจะใช้เซตอะไรดีผมลองจัดมั่วๆก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปดูคนเกาหลีเล่นไงว่าเขาใช้เซตอะไรเอาอัศวินดีไหมหรือว่าจะลองคุกกี้ตัวใหม่ไปเลยผมว่าใช้คุกกี้ตัวใหม่ไปเลยก็ได้นะแต่ตัวสัตว์เลี้ยงยังไม่เต็มนะสัตว์เลี้ยงพึ่งเลเวล11ผมก็ใช้ตัวอื่นไปก่อนก็ได้ใช้ซาลาเปาแพนด้าแล้วกันนะครับผัด2ผัด2ผมขอใช้รถพีทแล้วกันส่วนสมบัติแต่ผมไม่รู้นะว่าในด่านเนี่ยมันมีเหรียญให้เยอะหรือเปล่าเพราะว่าซาลาเปาแพนด้ามันใช้พันเหรียญในการฟื้นคืนชีพอ่ะเอาสมบัติกันชนไปสักชิ้นหนึ่งแล้วกันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งใช้อลูกบาศก์หน่อยก็ดีนะมาเดี๋ยวเรามาดูด่านกันนะครับว่าเป็นไงโอ้แต่ฉากตอนหน้าโหลดนี่สวยนะมีแต่พวกของขวัญอะเต็มเลยตรงกลางก็จะมีเค้กอ่ะมาแล้วครับมันจะมีดาวอยู่ทั้งหมด3ดวงนะครับดาวอันแรกจะเป็นคะแนนนะครับดาวอันที่2เป็นเก็บเยลลี่ดาวยักษ์นะครับดาวที่3จะเป็นขึ้นโบนัสไทม์นะครับโหแต่ทีมงานนี่ออกแบบด่านสวยมากอันนี้ผมขอชื่นชมทีมงานเลยออกด่านออกแบบด่านได้สวยมากมีเหรียญตัว C ด้วยครับแสดงว่าเหรียญเนี้ยน่าจะเอาไปเล่นเกมอ่ะครับเล่นที่เป็นเครื่องเล่นเกมอ่ะตอนนี้โมนาทามเรายังไม่ได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะเล่นสัก2ด่านละกันนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนผมว่างๆเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเล่นหมดเนี้ยตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับเก็บดาวอย่างน้อยเราได้ดาวมาดวงนึงละที่เหลือก็เป็นดาวจากภารกิจเก็บเยลลี่ดาวยักษ์แล้วก็ขึ้นโบนัสไทม์นะครับอีก2ดาวโอ้โหผมว่าเหรียญไม่พอฟื้นคืนชีพแน่เลยเหรียญมันไม่ถึง 1,000 อ่ะแล้วด่านนี้เลือดก็ลดเร็วด้วยไงอ
เสียงเพลง Happy Birthday เย้ครบแล้วครับโอ้ทันก่อนเลือดหมดด้วยนะเฮ้ยเราออกได้เลยปะเพราะว่าภารกิจมันผ่านแล้วอ่ะขอดูก่อนอ๋อเราสามารถออกได้เลยครับเราไม่จำเป็นต้องเล่นให้คุกกี้เลือดหมดอ่ะก็ได้มาอีก3ดาวนะครับรับรางวัลเลยครับพิชิตขั้นที่5ของแชปเตอร์1อ๋อนี่เราต้องถึงด่าน5ก่อนเนาะใช่ป่ะเราจะสามารถดูเนื้อเรื่องราวได้นะครับเดี๋ยวขออีกสักด่านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับด่านนี้เป้าหมายคือทำคะแนน60ล้านดาวที่2เก็บเหรียญทองยักษ์นะครับเก็บเหรียญทองยักษ์แล้วก็เก็บเหรียญเงินแต่ผมไม่รู้นะว่าตามด่านมันให้เหรียญมาเยอะหรือเปล่าถ้าเก็บเหรียญทองยักษ์นี่ต้องเอามินช็อกโก้ไปอ่ะเน้นตัวเก็บเหรียญแต่ลืมไปมันต้องทำคะแนนอ่ะมินช็อกโก้คะแนนมันอาจจะไม่ค่อยดีไงเดี๋ยวขอดูสมบัติก่อนนะมันก็มีผู้เหรียญเนี่ยเราใส่ผู้เหรียญไม่ได้ป่ะผู้เหรียญแต่ผู้เหรียญมันเสกแต่เหรียญไอ้เนี่ยเหรียญทองขอเอานี้ออกก่อนแล้วกันใส่เป็นแต่ถูกละเอาลูกปัดไปดีกว่าพอเก็บลูกบาศก์มันจะได้มีพลังแม่เหล็กดูดไงดูดพวกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยขออีกสักด่านหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวด่านที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดนะครับนี่จะเป็นคนละด่านแล้วครับอันนี้เป็นด่านแต่ละด่านจะไม่เหมือนกันผมว่าเอาพูเหรียญมาก็ดีนะพูเหรียญมันเสกไอ้นี่ด้วยไงเสกเหรียญยักษ์แต่เหรียญเงินนี่มันเอาเยอะอยู่นะเอาต้อง750เหรียญแสดงว่าเหรียญเงินนี่ต้องเก็บตามด่านเอาละเพราะว่าพูเหรียญมันเสกแต่ไอ้นี่ไงเสกแต่เหรียญทองจะไม่มีเหรียญเงินดาวที่เป็นคะแนนนี่ผ่านละเหลือดาวเก็บเหรียญทองยักษ์กับดาวเหรียญทองยักษ์ครบละต่อไปก็เหลือภารกิจเก็บเหรียญเงินนะครับแต่เหรียญเงินตามด่านบางจุดมันก็วางมาให้น้อยนะบางจุดวางให้เยอะโมนาธามพอดีเลยครับโมนาธามมีเหรียญเงินไหมไม่มีครับมันมีแต่เหรียญเงินยักษ์ไม่มีเหรียญเงินที่เป็นเหรียญปกติเพราะว่าเหรียญเงินยักษ์มันไม่นับไงมันนับเฉพาะเหรียญเงินที่เป็นเหรียญเล็กเดี๋ยวใกล้ครบละครบแล้วครับพอครบหมดปุ๊บเราก็กดออกเลย
็ได้มาอีก3ดาวนะครับรับรางวัลอันนี้ได้นะครับได้โพชั่นมาอีก10ขวดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด Happy Cookie Festival นะครับเดี๋ยวมาต่อกันในไลฟ์สดแล้วกันเนาะเดี๋ยววันไหนผมว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดโหมดนี้แล้วกันนะครับก็รอติดตามนะครับก็ถือว่าเป็นโหมดที่ก็โอเคนะก็ถือว่าสนุกดีนะครับถือว่าเป็นการเก็บดาวมาแลกของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสูงสุดก็จะเป็น90ดวงนะครับก็คือจะได้ตั๋วสุ่มคุกกี้มานะครับแล้วก็เห็นว่าถ้าเคลียร์หมดเนี่ยเราจะได้ล็อบสกินล็อบบี้ด้วยนะครับเอาไว้ตั้งหน้าแรกประมาณนี้เนาะนะครับส่วนแชปเตอร์2กับ3ก็ต้องรอเปิดมันแบบเขาไม่ได้เปิดทีเดียวทั้งหมด3แชปเตอร์นะครับก่อนไปเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเล่นเกมหน่อยไหมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเล่นเกมมันก่อนสรุปคือเหรียญหาได้จากโหมดอันนี้ครับโหมด Happy Festival นะครับก่อนไปเดี๋ยวเรามาเล่นเกมสักตาหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญ35นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นสักหน่อยแล้วต้องกดเล่นมาขอจัดสักตาหน่อยนี่ชมพูเหลืองชมพูผมเริ่มเข้าใจวิธีเล่นละแต่ผมค่อยๆไปไม่รีบโอ้เสียวผิดอันนี้เหลืองชมพู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 เขียวอยู่ด้านซ้ายก็เหลืองเหลืองถือว่าเป็นมินิเกมที่ก็ดีนะแสดงว่าถ้าเริ่มไปด่านลึกๆเนี่ยมันจะเริ่มแบบยังไงอะเริ่มมีเยลลี่สีเข้ามาเพิ่มละเมื่อกี้สีม่วงเพิ่มเข้ามาสีเหลืองม่วงชมพูม่วงม่วงเขียวเลือดจะหมดแล้วโอ้ยผิดอ๋อถ้าผิดนี่คือเลือดมันจะหักใช่ปะได้คะแนนสูงสุด64,756 นะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะอ๋อได้รับเหรียญเราสามารถรับได้ทุกๆ7ชั่วโมงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรแลกเหรียญนะครับก็คือเราต้องเข้าไปเล่นเกมเนาะเนี่ยในโหมดเนี้ยนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันนะครับสำหรับรีวิวโหมด Happy Festival ก็ถือว่าเป็นโหมดที่สนุกดีนะครับเป็นการเป็นการเล่นโหมดรวบรวมดาวนะครับแล้วก็นำดาวเนี่ยไปแลกของรางวัล นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับในวันนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ